ผมว่าตอนนี้ชาวต่างชาตินี่กังวลมากกว่าคนไทยนะครับโดยเฉพาะพวกหอการค้าต่างประเทศนะแล้วก็พวกสถานทูตนะพวกเอกอัครราชทูตนะประเทศที่สำคัญสำคัญนะครับก็มีความกังวลนะครับว่าการเมืองของเราเนี่ยจะไปทางไหนแล้วก็รัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีแนวการบริหารประเทศเนี่ยใช้นโยบายไหนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็บอกว่าเราคงจะคาดการไม่ถูกนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่สบายใจของแต่ละฝ่ายนะครับก็การเลือกประธานสภาก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่ะตอนนี้ก็ process ของมันก็คงจะในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยก็คงจะมีการเลือกตั้งทางนายกรัฐมนตรีของไทยใช่ไหมค่ะก็คงจะเป็นถ้าในทางหอการค้าเราก็มีการประเมินนะว่าprocess แรกเนี่ยก็คงจะต้องดูว่าทางสวเนี่ยนะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้การสนับสนุนคุณพิธานะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับอีกหนึ่งถ้ากรณีที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยไม่โหวตให้กับสนับสนุนคุณพิธานะครับก็ดูว่า8พรรคเนี่ยก็จะจัดตั้งรัฐบาลจะมีข้อเสนอแคนดิเดตใครบ้างค่ะเท่าที่ติดตามมาก็คือขณะนี้ก็คงจะให้ คุณพิธามีโอกาสถึง3รอบด้วยกันนะครับที่จะโหวตจะลองโหวตดูนะฮะคุณพิธาอีกอันหนึ่งนะครับค่ะแต่ถ้าในกรณีที่8พรรคเนี่ยได้มีการเสนอตัวคนแคนดิเดตใหม่นะครับที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้าไม่เรียบร้อยนะครับถ้าไม่เรียบร้อยสวยังไม่ยอมรับนะครับก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็คอนซีเควนต์มันก็คงจะเป็นลักษณะนี้นะแต่ทางภาคเอกชนแล้วก็แต่ละประชาชนเราก็ต้องการเห็นนะว่าให้มีการจัดรัฐบาลให้เร็วที่สุดเท่าจะทำได้นะอันนี้คือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำใหเรื่องงบประมาณการจ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันก็คงจะมันล่าช้าแล้วก็จะมีปัญหากระทบถูกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะฮะขณะเดียวกันที่สิ่งที่ทุกคนก็คาดการไว้ว่าคงจะไม่มีการมีความวุ่นวายแล้วก็ไม่มีการชุมนุมการประท้วงนะรุนแรงจนมากเกินไปและถ้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้เนี่ยก็หวังว่านะครับคงจะมีเสถียรภาพนะก็คงจะเป็นลักษณะนี้ถ้าในกรณีที่เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารนะครับคิดว่าเศรษฐกิจของเราก็คงจะไปต่อได้ดีครับและทางกกร.เมื่อวานเราเพิ่งมีการประชุมกันนะว่าคาดว่าเศรษฐกิจของปีนี้เราก็คงจะ GDP เนี่ยคงจะโตได้นะครับถึงประมาณ 3-3.5% เดียวกันอูแบงก์ก็ยังให้ดีกว่านี้อีกว่าจะโตถึง 3.9% นะถ้าไม่มีเรื่องที่มันการเมืองไม่มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันก็ลดลงอยู่แล้วก็คาดว่าคงจะประมาณสัก2% กว่าอย่างนี้เป็นต้นก็น่าจะดีครับการท่องเที่ยวก็อย่างตามคาดนะครับว่าปีนี้คงจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงประมาณสัก30 ล้านคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งที่ว่าความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกมันยังมีอยู่แต่คิดว่าถ้าเรา manage ได้ดีนะเศรษฐกิจของไทยก็ยังไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นครับค่ะ